สวัสดีท่านที่ฟังชมครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยธรรมให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นได้ขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเอาวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์สดจากประเทศไอร์แลนด์ก็ขณะนี้ผู้พูดพักอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวจังหวัดคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์หรือไอร์แลนด์ใต้ก็เป็นเวลา 3-4 เดือนย่างเข้ามาเกือบ4เดือนละ3เดือนกว่านับตั้งแต่นู่นปลายเดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว2566นี่ถ้าถึงวันที่22นี่ก็จะครบ4เดือนก็มานอนหนาวอยู่นี่หลายเดือนวันนี้ก็7องศาและสูงสุดก็12องศาต่ำสุดนี่7องศาขณะนี้ก็หนาวน่าดูแต่ข้างนอกนะข้างในนี่อุ่นเตาใส่ฟืนไว้ใส่ไอ้เราเรียกว่าถ่านฟืนอ่ะสองก้อนก้อนใหญ่ๆขนาดนี้สองก้อนมีอยู่ถ้าเป็นถ้าว่าตามบ้านเรามีอยู่สองฤดูนะประเทศเนี้ยคือฤดูร้อนกับฤดูหนาว
ฝนตกทั้งปีจึงไม่มีการนับฤดูฝนถ้าจะว่าฤดูฝนก็ต้องว่าทั้งปีแหละฝนตกทั้งปีวันนี้ก็ตกไม่ตกเช้าก็ตกเย็นไม่ตกเย็นก็ตกกลางคืนแต่ก็ดีเหมือนกันมาไล่หิมะ 2-3 วันบางทีติดกันเลย 4-5 วันหิมะขาวเต็มในวัดหมดแต่ฝนตกมาไปหมดเลยฝนมาไล่ฝนมาไล่หิมะละลายไปหมดเลยอ้าววันนี้ยังไม่เห็น FC เข้ามายังไม่เห็น FC เข้ามาอีโมงกี่ยามแล้วเนี่ยตีหนึ่งสิบนาทีตีหนึ่งสิบนาทีเมืองไทยก็8นาฬิกา10นาทีวันนี้ก็1ชั่วโมงที่วัดฝายหินสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 105 104.5 ก็มีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจอยู่ในสถานีนะวันนี้ฉะนั้นท่านที่มีเวลาจะกระลิงกระลังเข้ามาก็ได้นะ053 226 058มีคนรับสายแล้ววันนี้ผู้อำนวยการอยู่เองเข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกเลยกันเลยทีเดียววันนี้ก็เป็นเริ่มต้นของพระไตรปิฎกเล่มที่14เล่มที่13จบไปเมื่อวานเนี่ยเล่มที่13จบไปเมื่อวานแล้วก็มีนี่วัดป่าเหวท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนท่านเจ้าวาดวัดป่าเหวท่านพระครูชื่ออีกแล้ววันก่อนก็จำมาทีหนึ่งสุตานุยุทธ์หรืออะไรทำนองเนี่ยนะได้ให้ความกรุณาเอาพระไตรปิฎกเล่มที่13เนี่ยมาลงในเฟซมาลงในเฟซของท่านนะยุดยุดกันแล้วกันนะนุยุดมองว่าถ้ายิงก็ออกอากาศไปแล้วมาคันที่ยัดสูตรมาคันที่ยัดสูตรเนี่ยที่พราหมณ์เอาลูกสาวไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับลูกสาวพอเห็นว่าหล่อดีเหมือนกันนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกที่อาตมาออกอากาศเนี่ยไม่มีภาษาบาลีมันเป็นแปลมาเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาไทยฉบับมหาจุฬานี่แหละแต่พอดีท่านพระครูเอามาลงว่า
อโลกขยะปรมาลาภานิพพานังปรมังสุขังอัตถังคิโกจะมัคคานังเอมังอมะตะคามินังนี่ก็แปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมเหมือนนะโอ้โมทนาขอบคุณไปอย่างยิ่งพูดแต่ภาษาไทยไปในรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเล่มที่จบไปเมื่อวานเนี่ยเล่มที่13เป็นมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายเล่มที่13เป็นเล่มกลางเรียกว่ามัชฌิมปัณณาสปัณณาส1นี่ก็ปัณณาสแปลว่า15เอ้ย50ก็มี50เรื่องในมัชฌิมปัณณาสปัณณาสะปัณณาสะแปลว่า15ปัณณาสกะ1550ว่าผิดไปมัชฌิมปัณณาสก็50ที่อยู่ในเล่มกลางเล่มกลางคือเล่มที่3เล่มที่1คือมูลปัณณาสและเล่มสุดท้ายก็คืออุปริปัณณาสวันนี้ขึ้นอุปริปัณณาสที่ขันธนิกายมี3เล่มมัชฌิมนิกายก็3เล่มเหมือนกันที่ขันธนิกายก็เริ่มวันที่เริ่มเล่มที่9ที่10 11 3 3เรื่อง3เล่ม12 13 14ก็เป็นมัชฌิมนิกายอยู่ตรงกลางส่วนอุปริปัณณาสนี้เป็นเบื้องบนนะแปลว่าเบื้องบนมัชฌิมปัณณาสแปลว่าหน่วยกลางอุปริปัณณาสคือหน่วยบนหน่วยสูงส่วนมูลปัณณาสก็แปลว่าเขาแปลว่าต้นนะหน่วยต้นหน่วยต้นปัณณาสปัณณาสนี่ก็เอาถือว่าเป็นหมวดใหญ่เป็นหน่วยใหญ่มี50เรื่อง50เรื่อง50เรื่อง50สูตรนะ50สูตรมี50สูตรอุปริปัณณาสนี่ก็เป็นเบื้องบนก็มี50สูตรเหมือนกันแล้วก็เป็นเล่มสุดท้ายถ้านับจากพระสูตรมาเป็นเล่มที่69 10 11 3เล่มที่ขันธนิกาย11 12 13 12 13 14เป็นมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายขออภัยมัชฌิมปัณณาส9 10 11เป็นมูลปัณณาสว่าผิดอีกแล้วที่หนึ่งมันง่วงเดี๋ยวต่อไปอาจจะไม่ได้จัดสดละเราจะต้องบันทึกไว้เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาหลับปรับเวลาของท้องถิ่นได้แล้วปรับเวลาของท้องถิ่นได้คือเกิดความง่วงขึ้นมาแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่นะตั้งแต่11ตั้งแต่5ทุ่มมานี่นะ5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองไปนี่จะรู้สึกง่วงละเดี๋ยววันที่24นี่ก็จะสลับจะเปลี่ยนถอยเวลามาเป็น6ชั่วโมงก่อนในเมืองไทย6ชั่วโมงนะ
ก่อนเวลาในเมืองไทยเดียวกันเมืองไทยก่อนที่นี่6ชั่วโมงเมืองไทย6ก่อนที่นี่จะเกิน6ชั่วโมงตั้งแต่วันที่24นี้ไป24เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปวันนี้ยัง7อยู่ถึงวันที่24จะเปลี่ยนเป็น6พอถึงเดือนตุลาวันที่24ก็เปลี่ยนเป็น7ชั่วโมงอีกเอามาดูพระสูตรเล่มที่14นี้มัชฌิมนิกายอุปริปันนาสอุปริแปลว่าเบื้องบนเทวทหะวักมีหมวดนี่ละหมวดเทวทหะแล้วก็สูตรที่หนึ่งก็คือเทวทหะสูตรนะเทวทหะสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ก็ว่าตามชื่อของตามชื่อของเมืองเลยนะตามชื่อของเมืองก็คือเมืองเทวทหะเป็นเมืองฝ่ายพระราชบิดาเป็นเมืองฝ่ายพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าคือขอไปพระมารดาเป็นฝ่ายพระมารดาของพระพุทธเจ้าคือพระนางสิริมหามายาอยู่เมืองนี่แหละเทวทหะเนี่ยกรุงเทวทหะเทวทหะนี่ก็มีพระเจ้าสุปพุทธะเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาทุติยะปุรานะทุติยิกาเรียกปุรานะทุติยิกาคือภรรยาเก่าภรรยาเก่าของพระพุทธเจ้าสมัยยังไม่ได้ออกผนวดยังครองราชสมบัติอยู่เป็นราชกุมารเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารก็ได้อภิเษกสมรสนะอภิเษกราชาภิเษกกับพระนางพิมพาหรือยะโสธรายะโสธราพระนางพิมพายะโสธราเป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะสุปพุทธะนี้ก็เป็นน้องคนเล็กนะของตระกูลนี่นะซึ่งพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยเป็นคนโตสุดสุปพุทธะนี่เป็นองค์สุดท้ายคือคนละแม่คนละมารดาก็มารดาของสุปพุทธะเนี่ยเป็นองค์สุดท้ายในราชวงศ์แล้วมารดาของพระเจ้าสุโธทนะพร้อมกับพระประยุรญาติอีก5พระองค์รวมเป็น6เนี่ยอีกมารดาหนึ่งต่างมารดาแต่ว่าพ่อเดียวกันพระราชบิดาคนเดียวกันคือพระเจ้าโอกกากราชพระเจ้าโอกกากราชก็ครองเมืองเทวทหะสมัยนั้นครองเมืองเทวทหะเสร็จแล้วพอ
ได้อัครมเหสีคนใหม่คนหลังสุดมานี่ก็คนหลังสุดมาซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยเผลอไปคือด้วยความรักด้วยความสิเนหาเสน่หาสิเนหาเนี่ยนะหลงไหลไฟฝันโบอย่างขนาดหนักเพราะว่าเป็นอัครมเหสีองค์ใหม่องค์สุดท้ายถ้าเป็นภาษาธรรมดาเราก็คือเป็นเมียน้อยนี่นะส่วนพระมเหสีองค์ใหญ่เป็นเมียหลวงเนี่ยมีราชโอรสราชธิดารวม67ขออภัยรวมแล้ว7พระองค์แล้วก็พระเจ้าสุปปพุทธะนี่ก็เป็นองค์ที่8องค์ที่8ของพระเจ้าแผ่นดินโอกากราชนะโอกากราชเผลอไปยังไงก็คือไปให้พรเขาเรียกว่าให้โอกาสให้พรให้สิ่งที่ต้องการปรารถนาเนี่ยสามารถ10อูนสามารถ10อูนโอ เป็นท่านแรกเข้ามาวันนี้สามารถสิบสิบอูนสาธุโมทนาคุณยมคุณยมสามารถสาธุโมทนาโมทนาอ้าวนะพอเนี่ยเรื่องนี้เทวทหสูตรเนี่ยนะก็ว่าด้วยสูตรที่ว่าด้วยกรุงเทวทหะหรือชาวเมืองชาวพระนครเทวทหะเนี่ยนะชาวพระนครเทวทหะก็ได้เมืองก็ได้เป็นคู่กับเมืองสักยะซึ่งไปตั้งใหม่ที่ว่าให้พรเมื่อกี้ยังพูดไม่จบให้พรแก่อัครมเหสีองค์เล็กสุดเนี่ยว่า1ข้อถ้าอยากได้อะไรก็ขอให้ขอมาทีนี้ก็อยู่ต่อมาพอประสูติราชโอรสคือได้ลูกเป็นผู้ชายก็เลยขอพรกับพระเจ้าแผ่นดินว่าขอให้ราชบุตรองค์เนี้ยองค์เล็กเนี่ยชื่อสุปปพุทธะเนี่ยเป็นรัชทายาทครองแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปเหมือนกันนะพระเจ้าโอกากราชก็ได้ให้พรไปแล้วกษัตริย์ตรัสแล้วคืนคำไม่เป็นไม่ได้กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำก็จำเป็นต้องยกราชสมบัติเนี่ยแต่งตั้งพระเจ้าสุปปพุทธะซึ่งเป็นราชชบุตรของอัครมเหสีองค์เล็กเนี่ยเป
เป็นรัชทายาทที่จะครองแผ่นดินต่อไปแล้วเจ็ดพระองค์เจ็ดพระราชบุตรราชธิดาจากพระมเหสีองค์ใหญ่ทำยังไงทีนี้อยู่ไม่ได้อันตรายอันตรายถึงชีวิตอันตรายถึงชีวิตก็ต้องระหกระเหินเดินป่าอำลาพระราชวังเพื่อรักษาชีวิตรักษาชีวิตพระเจ้าโอกากาลาดก็โอ้จำเป็นนะทีนี้ทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆมอบให้ไปมอบให้ไปเกี้ยวแหวนเงินทองอะไรต่างๆทั้งเจ็ดพระองค์ราชบุตรราชธิดาไปอยู่ในสวนไม้สักเมืองกบิลพัทปัจจุบันเนี่ยนะอยู่ในสวนไม้สักก็เลยตั้งชื่อว่าสักกยวงศ์สักกยวงศ์ที่กรุงเทวทหานี่ก็เป็นโกริยะวงศ์เรียกว่าเป็นโกริยะวงศ์อันนั้นก็เป็นสักกยะวงศ์อันนี้ก็เมื่อตั้งวงใหม่ขึ้นนู่นในป่านู่นในป่าไม้สักนู่นก็มีฤาษีตนหนึ่งอยู่ประจำที่นั่นชื่อกบิลฤาษีชื่อกบิลเนี่ยนะและตั้งชื่อเมืองว่ากบิลพัทพัทนี่คือพัสดุนะกปิลวัตสตุเนี่ยนะภาษาบาลีว่ากปิลวัตสตุกปิละก็กบิลพัสดุก็สิ่งของเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติสิ่งของมีไม้สักเป็นต้นนะไรนาสาโทอะไรโอ้มันติดอยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยนี่ห่างจากเมืองกบิลพัทไปแค่12กิโลเมตรนะก็ถึงภูเขาหิมาลัยเชิงเขาหิมาลัยหนาวมากเมื่อ2ปีก่อนปี2565ไปเทศที่เมืองกบิลพัทเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องเวชชันดรชาดกไปเทศกันกุมารเทศกันกุมารยังมีอนุสรณ์อยู่ในเฟซนี่นะมีอนุสรณ์อยู่ในเฟซอย่างนี้ปี2565เดือนธันวาคม2565นี่นะว่าไปว่ามาก็เข้าเรื่องธรรมะสักทีนึงนะเรื่องธรรมะเลยเรื่องนี้ก็ท่านพระอานนท์ก็ได้สดับมาสดับจากพระพุทธเจ้าน่ะพระพุทธเจ้าแสดงให้ฟังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สักยะนิคมอันเป็นเทวทหะชนบทนะสักะชนบทเขาเรียกว่าสักยะนิคมนะเป็นสักยะนิคมแล้วก็เมืองเขตเมืองเทวทหะเขตเมืองเทวทหะในสักยะชนบทแต่ว่ามันเป็นชนบทออกไปเป็นส่วนไม้สักออกไปอ่ะสักยะชนบทนี่นะแต่ว่ามันยังเป็นเขตของกรุงเทวทหะเขตของกรุงเทวทหะสมัยนั้นแล
พระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตรัสคำเนี่ยประโยคเนี้ยภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายก็ครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะรับคำภิกษุทั้งหลายก็รับเขาเรียกว่ารับสนองพระราชดำรัสของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายครับผมทั้งหมดว่าพร้อมกันว่าพร้อมกันทั้งหมดอันนี้เป็นข้อหนึ่งลืมบอกไปเมื่อกี้นี่เป็นข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะเขาว่าเริ่มต้นพระไตรปิฎกเล่มที่14เริ่มต้นทุกเล่มอ่ะก็จะเริ่มข้อหนึ่งในวงเล็บในวงเล็บเป็นข้อหนึ่งก็เลื่อยไปจนหมดเล่มนี้นะหมดเล่ม14นี่ถึงไหนก็จะมีกี่ข้อเป็นร้อยๆข้อเหมือนกันนะมีกี่ข้อเป็นร้อยๆข้อบางเล่มมีหัวข้อเยอะก็เป็นพันหัวข้อก็มีหนาอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งแต่เป็นข้อที่101นะ101เนี่ยเป็นข้อที่101 101เนี่ยของหัวข้อทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาจากอะไรเล่มอื่นๆคือเล่ม1กับเล่ม2เล่ม1คือเล่มที่12เล่ม2คือเล่มที่13ตัวนี้เป็นเล่มที่4เป็นเล่มที่4สมัยหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์บางพวกเนี่ยมีสมณะพราหมณ์บางพวกทั้งสมณะทั้งเป็นพราหมณ์ทั้งเป็นสมณะเนี่ยนะสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นสมณะกลุ่มหนึ่งที่ออกบรรพตอยู่ในป่าสมณะพราหมณ์อีกกลุ่มหนึ่งมีหลายกลุ่มมีหลายเยอะมีเยอะมีเยอะมีสมณะพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุรุษบุคคลนี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดีข้อนั้นทั้งหมดเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมที่ตนทำไว้ในปางก่อนคือทั้งหมดเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนนะข้อนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุแห่งกรรมที่ตนได้ทำไว้ในก่อนทั้งนี้เพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะเพราะว่าฤาษีชีไพรสมัยนั้นเนี่ยนักบวชสมัยนั้นเนี่ยสมณพราหมณ์สมัยนั้นเนี่ยก็จะถือเรื่องของเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเขาเรียกอุปเพอุปเพกรรมมังนะหรืออุปภกรรมเนี่ยบุพภกรรมมังกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนชาติก่อนนี่นะกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนชาติก่อน
ทั้งนั้นไม่ใช่กรรมในบัดนี้เป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำในชาติก่อนๆที่ผ่านมาในชาติก่อนๆที่ผ่านมาเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลของกรรมทั้งนั้นเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบะก็คือการบูชาไฟบูชาความร้อนเนี่ยนะตบะนี่แปลว่าร้อนก็บูชาไฟกันนั่นแหละการบูชาไฟบูชาแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาเผากิเลสเหมือนกันนะความร้อนให้เผากิเลสเพราะว่ากรรมเก่าเนี่ยหมดด้วยตบะไม่ทำกรรมใหม่นะเพราะว่าไม่ทำกรรมใหม่ไม่นับกรรมใหม่ไม่นับแต่ในกรณีนี้ไม่ทำด้วยกรรมใหม่ก็ไม่ทำกินแต่กรรมเก่าใช้กรรมเก่านะว่าเรียกว่าใช้กรรมเก่าทำมายังไงก็ไปอย่างนั้นหมดก็หมดไปเลยไม่ทำกรรมใหม่นะหมดไปเลยจักมีความไม่ถูกบังคับต่อไปคือไม่อยู่นะภายใต้อำนาจของกรรมที่ตนเองทำมาแล้วเนี่ยไม่อยู่อะไม่อยู่ในอำนาจของกรรมนั้นหรือว่าจะไม่ถูกบังคับอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะทำตบะแล้วทำความร้อนเผากิเลสได้บูชาไฟอย่างเงี้ยไฟอย่างเตานี่นะนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่การบูชาแต่นี่จุดป้องกันความหนาวแต่ยังศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาก็บูชาไฟนะเอาไฟมาจุดบูชาบูชาพระเจ้าบูชาต้นไม้อะไรต่างๆแม่น้ำทะเลเนี่ยนะไฟมาจุดเออบูชาหมดเลยบูชาจะไม่ถูกบังคับอีกต่อไปกรรมมันจะหมดกรรมนั้นหมดเลยกิเลสหมดกรรมหมดโดยการบำเพ็ญตบะอย่างหนักการบูชาไฟด้วยแล้วก็การทำตบะของความเพียรทั้งหลายเหมือนพระพุทธเจ้าทำที่ดงคัสเลียเรียกว่าที่เราเรียกว่าทำทุกขละกิริยาบำเพ็ญทุกขละกิริยาเรียกเรียกตบะพุทธเจ้าก็เอาตบะของศาสนาพราหมณ์นี่แหละศาสนาลัทธิที่มีอยู่ขณะนั้นไปทำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ทำกรรมใหม่จักมีความไม่ถูกบังคับต่อไปเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปจักมีความสิ้นกรรมสิ้นกรรมคือบำเพ็ญตบะนี่แหละอย่างเคร่งครัดเลยเนี่ยบางทีก็นอนบนหนามเอาขี้เถ้าทาตัวนี่คือการทำตัวเองให้ลำบากทำตบะแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นนั่งขบเคี้ยวเกี้ยวฟันนี่นะจนน้ำลายไหลอย่างนี้นะแล้วก็กินข้าวน้อยกินข้าวทีละนิดทีละนิดน้อยลงน้อยลงจนพร้อมเอามือจับหน้าท้องนี่ถูกกระดูกสันหลังเลยเอามือจับกระดูกสันหลังเนี่ยถูกหนังหน้าท้องไม่มีอาหารในท้องกินนิดเดียวน้อยเดียวแต่ละวันแต่ละวันจน49วันสุดท้ายนี่ไม่กินเลยทั้งน้ำทั้งข้าวลุกเสด็จทุกเดินไปยังกับโซเชล้มสลบไปเด็กน้อยก็เอาเด็กเลี้ยงโคก็เอานมโคนะมาหยอดใส่ปากของพระพุทธเจ้าในพระโอษฐ์หยอดใส่พระโอษฐ์ของพุทธเจ้านี่ฟื้นขึ้นมาโอ้เด็กน้อยก็เทลงไปครึ่งหนึ่งกระป๋องใหญ่ๆอย่างเงี้ย กระป๋องใหญ่ๆเนี่ยสูงขนาดนี้เอใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งละฟื้นขึ้นมาบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วว่างั้นนะดีอกดีใจเด็กน้อยก็บอกว่าไม่พอเหมือนกัน
ขอถวายทั้งหมดนี่แหละนุ่นขอให้ได้รับส่วนบุญกุศลที่ท่านได้ทำได้บรรลุหรือได้อะไรก็ตามขอให้มีส่วนด้วยว่างั้นนะในภพหน้าชาติหน้าจะได้ไม่เป็นเด็กเลี้ยงโคว่างั้นจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองแล้วเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เมืองนะ เพราะว่าจะถวายทั้งหมดเนี่ยถ้าถวายครึ่งเดียวนี่ก็เนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงโคต่อไปว่างั้นนะเกิดชาติหน้าก็เป็นเด็กเลี้ยงโคอีกว่างั้น นี่นะนี่ก็ลัทธิที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติตามอยู่ขณะนั้นก็เป็นอาลาลดาบทอุทกดาบทที่ได้ศึกษาเราเรียนไปแต่ว่าจะไม่ถูกบังคับต่อไปจะมีความสิ้นกรรมนะเพราะสิ้นกรรมจักมีความสิ้นทุกข์กรรมหมดก็จะสิ้นทุกข์เพราะทุกข์สิ้นไปเนี่ยนะเพราะว่าทุกข์สิ้นไปเนี่ยนะก็จักสิ้นเวทนาอีกเวทนาจะหมดเพราะเวทนาหมดไปเนี่ยนะความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นอันสลายเลยว่างั้นเป็นอันสลายเลยคือปฏิบัติเคร่งครัดนั่นแหละปฏิบัติทุกอย่างที่มันเคร่งครัดแต่พุทธเจ้าไปบำเพ็ญทุกขละกิริยาปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จก็เลยกลับมาฉันภัตตาหารเดินในทางสายกลางเหมือนที่ว่าเมื่อกี้นี้บรรดาทางทั้งหลายเนี่ยทางสายกลางนี่ว่าเกษมสุดยอดที่จะนำไปสู่อมตะธรรมคือพระนิพพานกรรมทั้งหลายสิ้นไปทุกทั้งหลายทั้งปวงก็จะสิ้นไปที่เรียกว่าจะถูกสลัดออกไปกรรมจะสลัดออกไปดูก่อนนิโครนผู้มีอายุทั้งหลายพวกนิโครนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้กำลังพูดกับภิกษุทั้งหลายอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกนิโครนมักมีทิฏฐิมีความเห็นมีความคิดอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้นะอย่างที่ว่ามาเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่สองต่อไปเป็นข้อที่สามคนนี้ยาวหน่อยนะคนนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเข้าไปหานิครนผู้มีอายุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วถามว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุทั้งหลายจริงหรือที่นิครนทั้งหลายได้มีความคิดเห็นมีความเห็นอย่างนี้ได้กล่าวอย่างนี้จริงหรืออันนี้ขออภัยกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้หนึ่งเดี๋ยวเวลาอีกนิดหน่อยจริงหรือว่างั้นเนี่ยอันนี้นิครนทั้งหลายนิโครนทั้งหลายเป็นนักบวชอยู่ลัทธิหนึ่งนะเอาเรื่องนิโครนนาฏบุตรคือเป็นบุตรของนักฟ้อนนักฟ้อนรำปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่สืบทอดมาจากเรียกว่าศาสดามหาวีระ
นะหรือนิครนเนี่ยนะอันเดียวกันปัจจุบันนี้ก็มีพระสายนี้เรียกว่าผู้ชนะเขาเรียกศาสนาเชนเชนคือชนะคือผู้ชนะปัจจุบันนี้ก็มีไม่นุ่งลมห่มฟ้าแล้วก็นุ่งผ้าขาวสองนิกายเนี่ยนิครนทั้งหลายเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเราเข้าไปหานิครนผู้มีอายุทั้งหลายนั้นแล้วถามว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุทั้งหลายนิครนทั้งหลายก็ตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะจริงพระสมณะโคดมเมื่อตอบว่าจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจึงได้ถามนิครนทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายดูก่อนนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรในชาติก่อนเป็นอะไรรู้หรือไม่รู้รู้หรือไม่ว่าในชาติก่อนเนี่ยเป็นอะไรเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างไรลุงรู้ป่าก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรนะรู้หรือเปล่าว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนิครนทั้งหลายก็ตอบก่อนตอบว่าตอบพระพุทธองค์ว่าไม่ทราบไม่ทราบท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสอีกว่าท่านทั้งหลายว่าท่านได้ทำกรรมท่านทั้งหลายเนี่ยกล่าวว่าตนเองเนี่ยได้ทำกรรมไว้ในปรางก่อนเท่านั้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากกรรมในปรางก่อนเท่านั้นใช่หรือไม่ในปางก่อนในชาติก่อนใช่หรือไม่นิครนทั้งหลายจึงตอบว่าไม่ทราบว่าก่อนที่มาเกิดเนี่ยเป็นอะไรเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกว่านะไม่ทราบพระองค์ก็ตรัสกับนิครนทั้งหลายเหล่านั้นอีกว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยว่าได้ทำหรือไม่ได้ทำกรรมไว้ในชาติก่อนท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าได้ทำก็มีไม่ได้ทำก็มีในชาติก่อนเนี่ยในชาติก่อนได้ทำหรือไม่ได้ทำก็มีนิครนทั้งหลายก็ตอบอีกว่าไม่ทราบพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อทุกที่จะพึงทำให้หมดไปในชาตินี้ในขณะนี้ทุกที่มีอยู่ในเราเนี่ยมันจะทำให้หมดไปนะท่านทราบไหมว่ามีเท่าไหร่ท่านทราบไหมมูลนิครนทั้งหลายก็บอกว่าไม่ทราบไม่ทราบพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่า
เมื่อนิครนทั้งหลายนิครนผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายมีความคิดมีความเห็นแสดงความคิดความเห็นกันว่าทุกที่หมดไปแล้วมีเท่านี้ทุกที่จะพึงทำให้หมดไปมีเท่านี้ใช่หรือไม่รู้หรือไม่เหมือนกันนะรู้หรือไม่นี่คนทั้งหลายก็เลยบอกว่าไม่รู้ทุกมันมีเท่าไหร่ที่มันหมดไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้ที่จะหมดไปข้างหน้านี่มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่ทราบเมื่อทุกหมดไปเท่านี้แล้วทุกทั้งปวงจึงจะหมดไปใช่หรือไม่อันนี้คนทั้งหลายก็ตอบว่าใช่ใช่คราวนี้ใช่ละเมื่อทุกหมดไปเท่านี้แล้วทุกทั้งปวงจึงจะหมดไปใช่ไหมนี่คนทั้งหลายตอบว่าไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอีกแล้วท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าการละกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมให้ถึงพร้อมย่อมมีได้ในปัจจุบันย่อมมีได้ในปัจจุบันมีคนทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ทราบไม่ทราบอีกนะเมื่อเป็นเช่นนี้นิครนทั้งหลายจึงมีจึงพยากรณ์ว่าบุรุษบุคคลที่เสวยสุขเสวยทุกข์นั้นเพราะการที่เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนเพราะกรรมเก่าได้สิ้นไปด้วยตบะถ้ากรรมเก่าเนี่ยนะทำตบะเสร็จแล้วกรรมเก่าเนี่ยสิ้นไปเนี่ยนะแล้วก็ไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปทุกทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกสลัดออกไปเอาดูไปดูมาเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วจึงจะถูกสลัดออกไปเพราะกรรมเก่าได้สิ้นสุดด้วยตบะและไม่ทำกรรมใหม่จึงไม่อยู่ในอำนาจของกรรมอีกต่อไปเมื่อไม่อยู่ในอำนาจของกรรมอีกต่อไปเนี่ยความทุกข์ก็หมดว่าไงนะกรรมขออภัยกรรมก็หมดนะเมื่อกรรมหมดความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปเมื่อทุกข์หมดเวทนาก็หมดไปและเมื่อเวทนาหมดความทุกข์ทั้งปวงทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็ถือว่าหมดไปด้วยถูกสลัดออกไปด้วยนะอ้าวคราวนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเวลาเดี๋ยววันต่อไปก็จะได้มาต่ออีกอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดธรรมเลิศหลาย8โมงตรง5ทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรม5ทุ่มนี้ออกที่สถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนขอทุกท่านสุขีคืนนี้นะวันนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มด่ำพร้อมกราบกรอนคำฉันประพันธ์พร่ำให้เป็นธรรมะบันเทิง
รื่นเริงใจขอเจริญพร